รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานิเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินค่ะวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาก็มีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เนี่ยรายการของเราเนี่ยนะคะนานามีเมนูปลาหมึกกรอบ3รสมาฝากคุณผู้ชมส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะมีเมนูปลานิล3รสคีโตค่ะเรียกได้ว่าวันนี้เป็น3รส2สไตล์เลยส่วน3รสของนานาวันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเคล็ดลับการเคี่ยวน้ํา3รสนั่นเองหลังจากคุณเคี่ยวแล้วคุณก็จะเอาเจ้าน้ํา3รสเนี่ยไปปรุงอาหารได้หลายเมนูเลยล่ะมาดูขั้นตอนการทำกันค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปเราจะตั้งไฟใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่าสุดท้ายคือน้ำมะขามเปียกเนี่ยมีรสหวานกับรสเปรี้ยวใส่ลงไปก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะตั้งไฟกลางๆคนจนกระทั่งส่วนผสมละลายดีแล้วก็เริ่มเหนียวส่วนผสมงวดแล้วเรามีรสเปรี้ยวแล้วนะคะแล้วมีรสหวานแล้วเราจะเพิ่มรสเค็มเข้าไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลารอส่วนผสมเดือดอีกครั้งยกลงพักทิ้งไว้จนเย็นค่ะนานาปิดไฟแล้วนะเดือดแล้วตักเจ้าปลาหมึกกรอบ3รสของเรานะคะลงจานเสิร์ฟโอเคไม่มีสีเขียวเลยเพิ่มสีเขียวนิดนึงค่ะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมปลาหมึกกรอบ3รสของนานาทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเกี๊ยวปูอัดครีมชีสมาฝากกันค่ะใส่ปูอัดลงในภาชนะตามด้วยครีมชีสอ่อนตัวมายองเนสเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นซอสเปรี้ยวต้นหอมซอยและพริกขี้หนูซอยเคล้าผสมให้เข้ากันวางแผ่นเกี๊ยวลงบนภาชนะทาขอบด้วยน้ำให้ทั่วจากนั้นตักส่วนผสมปูอัดทอจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำเกี๊ยวปูอัดครีมชีสลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเกี๊ยวปูอัดครีมชีสใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงนานาจะมาทอดปลาหมึกกันวันนี้นานาจะทำเป็นปลาหมึกทอด3รสกันค่ะเมนูนี้เนี่ยทานเล่นก็เพลินมากหรือทานกับข้าวก็อร่อยไปเลยน้ำมันร้อนๆ นะคะใส่ปลาหมึกลงไปต้องร้อนจนกระทั่งปลาหมึกฟูขึ้นมาอ่ะแบบนี้ถือว่าน้ำมันเราใช้ได้แล้วนะอันนี้นานาใช้ปลาหมึกแห้งเลือกที่มีหนวดเยอะๆ
ในทอดแล้วเอาให้หมดเนี่ยแป๊บเดียวเองขึ้นสีแล้วคุณผู้ชมยกขึ้นมาปิดไฟน้ำมันร้อนๆนะยกขึ้นมาพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันได้ปลาหมึกทอดกรอบแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะพักทิ้งไว้จนเขาเสด็จน้ำมันแล้วเอามาทำเมนูปลาหมึกกรอบ3รสกันอย่าเผลอกินจนหมดตอนนี้นะเพราะว่าเอาไปทำ3รสก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะตั้งกระทะใบใหม่นะหรือคุณจะใช้ใบเดิมเทน้ำมันออกหมดก็ได้ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยด้วยความที่ปลาหมึกเนี่ยเขามีกลิ่นที่เป็นกลิ่นของปลาหมึกเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปก็จะช่วยทำให้กลิ่นมันหอมยิ่งขึ้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับผัดจนรากผักชีกระเทียมพริกไทยหอมจากนั้นคุณผู้ชมวันนี้นานามีพริก2ชนิดพริกเหลืองให้รสเผ็ดสีสวยพริกแดงผัดและเติมกระเทียมกระเทียมผัดสุกกับกระเทียมที่ยังไม่สุกจะให้รสจัดแตกต่างกันแล้วก็ให้กลิ่นหอมทั้งคู่อ่ะได้แบบนี้แล้วใส่น้ำที่เราเคี่ยวไว้เนี่ยนะคะลงไปเนี่ยเหนียวแบบนี้เราไม่เสียเวลาเคี่ยวเลยจากนั้นใส่เนื้อสัตว์ของเราที่เตรียมไว้ลงไปฟองอากาศหนาๆแบบนี้แปลว่าน้ำเคี่ยวเราได้ที่แล้วกวาดเจ้าปลาหมึกกรอบๆลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยเนี่ยน้ำเงาพอดีเรียบร้อยปิดไฟค่ะยกลงเสิร์ฟได้เลยตักเจ้าปลาหมึกกรอบ3รสของเรานะคะลงจานเสิร์ฟเท็ดดี้จะชอบบอกว่าทำตั้งเยอะเสิร์ฟนิดเดียวใช่ค่ะโอเคตรงนี้เก็บไว้ไม่มีสีเขียวเลยเพิ่มสีเขียวนิดนึงค่ะผักชีช่อสวยๆ1ช่อเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมปลาหมึกกรอบ3รสของนานาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเมนู3รสเช่นกันแต่เป็น3รสแบบคีโตชื่อเมนูว่าปลานิล3รสคีโตติดตามชมนะคะหอมชวนรับประทานมากคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมปลานิล3รสคีโตวันนี้เรามีเมนูโคลาฟลอสจากผลิตภัณฑ์ราศีสารยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะเริ่มจากเทวิปปิ้งครีมลงในภาชนะตามด้วยไข่แดงเจลาตินชนิดผงเกลือฮิมาลายันคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมข้นขึ้นปิดไฟใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นโคล่าสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนให้เข้ากันเทใส่ภาชนะพักไว้จนเย็นเติมวิปปิ้งครีมตีฟูตะล่อมให้เข้ากันแล้วเทใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมเซตตัวเตรียมไว้เป็นไอศกรีมโคล่าจากนั้นเทน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นโคล่าสูตรคีโตราสีสันลงในภาชนะตามด้วยโซดาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำแข็งลงในแก้วเสิร์ฟใส่ส่วนผสมโคล่าที่เตรียมไว้ตามด้วยไอศกรีมโคล่าพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพ
ข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565คุณผู้ชมกำลังมองหาร้านรสเค็มวันนี้เราจะพาไปร้านหันท่าดินแดงชั่วคิมหลีลาดพร้าว 35/1 ซึ่งเป็นร้านในโครงการรสเค็มสังเกตง่ายๆจากนี่เลยค่ะป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรสเค็มสแกนเข้าไปก็จะเจอกับสาระดีๆเพียบและสติกเกอร์รสเค็มป้ายแนะนำเมนูรสเค็มและตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณหมอวรวรรณก็พร้อมแล้วที่จะลงไปพิสูจน์คุณภาพร้านต้นแบบในโครงการเมนูรสเค็มค่ะเอาล่ะอาจารย์หมออาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะเรียนถามอาจารย์หมอนะคะว่าตอนนี้อาจารย์หมอรู้สึกยังไงบ้างกับเราเนี่ยเริ่มมีร้านต้นแบบของเมนูรสเค็มกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เห็นอย่างนี้มันไม่รู้จะออกมาเป็นคำพูดยังไงเลยค่ะอาจารย์พ่อครัวแม่ครัวส่วนใหญ่จะกลัวคนจะไม่มากินอาหารเพราะบอกว่าทำอาหารรสเค็มโอ้โหเค็มน้อยกลัวลูกค้าไม่อร่อยกลัวไม่อร่อยแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่ยอมให้สูตรเรามาเพื่อที่จะให้เราช่วยปรับเพราะกลัวว่าสูตรต้นตระกูลจะหายไปเพราะนั้นก็เลยความเป็นไปได้ตอนนั้นนะวันนั้นที่เราอยู่ในห้องประชุมมันแบบไม่มีแสงในอุโมงค์เลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะมาช่วยคุยกับทางเจ้าของร้านอาหารเนี่ยจนเขามั่นใจแล้วก็ยอมที่จะทำแล้วก็เลยเกิดมาเป็นวันนี้ได้รู้สึกดีใจมากๆค่ะค่ะไอเฮียพอได้ฟังเรื่องโครงการทำอาหารขายรสเค็มคือไม่เค็มอ่ะเค็มน้อยหน่อยครับได้รับการตอบรับแล้วก็มีคนสนใจยังไงมีอุปสรรคอะไรไหมเฮียพูดเลยคือก่อนหน้านี้ทางเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับการทำอาหารที่เป็นลดความเค็มน้อยลงนะฮะลูกค้าของที่ร้านนะมันจะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเผื่อเราทำเมนูอาหารที่ให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าโอเคคุณอยากทานรสดั้งเดิมหรือสำหรับผู้ที่รักสุขภาพให้ทานเกี่ยวกับพวกเค็มน้อยหน่อยโดยเราใช้เครื่องปรุงที่เป็นโลโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วบางคนอาจจะคิดว่ามันทำให้ต้นทุนสูงขึ้นแต่สำหรับผมนี่ผมถือว่าสุขภาพลูกค้าสำคัญกว่าผมก็เลยมีความคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะพยายามทำหลายๆเมนูเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าทีนี้อาจารย์หมอคนบางคนเขาก็จะต้องบอกฉันอยากจะมากินหั่นพะโล้ฉันก็อยากจะกินแบบที่พ่อแม่ฉันเคยพามากินฉันไม่ได้กินทุกวันทำไมฉันจะต้องมาห่วงเรื่องเค็มไม่เค็มหั่นพะโล้มันต้องเค็มสิถึงอร่อยอาจารย์หมอว่ายังไงคะทุกอย่างมันมีการหมักปรุงรสในทุกอย่างอาหารไทยได้ชื่อว่าเป็นอาหารรสจัดเป็นเมนูนี้เมนูนั้นก็มีโซเดียมเหมือนกันมันถ้าเราทำให้ลิ้นเราชินลดโซเดียมลงมาให้เราชินว่าเราทานอยู่ระดับนี้เหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติของเราไปอะค่ะอาจารย์เอาอย่างนี้ดีกว่าเรานั่งคุยกันมานานเราพิสูจน์ซิว่าอาเฮียสุรศักดิ์เนี่ยเขาปรับสูตรแล้วลูกค้าก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วเขาก็ดีใจมากเลยเนี่ยเมนูที่ให้เราชิมวันนี้มันดีต่อสุขภาพอาจารย์หมอคงต้องทำงานแล้วล่ะค่ะเวลาที่เราไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้ชิมก่อนว่าน้ำซุปที่แบบปรุงและแบบเค็มน้อยจะยังคงอร่อยไหมเซ็งไหมอาจจะไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยพูดไปเถอะถ้าไม่อร่อยก็บอกอาเยียเขาจะได้ไปปรับปรุงไม่ต้องเกรงใจกันค่ะได้ครับยินดีเลยครับจะบอกให้นะปกติไม่ทานมะระโอ้ยอาจารย์มาบังคับหนูกินนมกินนะเฮ้ยทำไมมันกลมกล่อมกลมกล่อมนะไม่ขมครับเอาอีกเหรอเอาอีกสักหน่อยนึงค่ะอาจารย์หมอน้ำแกงมะระตุ๋นแบบนี้เขาบอกว่าคนจีนก็มาเจี๋ยเลี้ยงใช่ครับโขกล้วยเจี๋ยเลี้ยงนะใช่ครับรับประทานมะระแล้วทำให้สุขภาพของเราธาตุเย็นหวานเป็นลมขมเป็นยายกนิ้วให้ใช้ได้ใช่ไหมคะทีนี้ก็ต้องมีอีกค่ะอันนี้ในเมนูของเราก็คือขาหาร อบบะหมี่ครับทีนี้ปกติมันเค็มนะอาจารย์ไม่รู้แหละอาจารย์หมอต้องพิสูจน์ถ้าเค็มก็ต้องบอกอาเฮียสุรศักดิ์เขาว่าไม่ผ่านไปปรับปรุงเมนูใหม่จะมาขึ้นป้ายว่าเมนูรสเค็มไม่ได้ค่ะอาจารย์หมอขอประทานโทษนะคะเท่าไหร่นะ800มิลลิกรัมหาร2หาร4หาร4ก็เหลือ200อาจารย์หมอทานได้ค่ะเนี่ยยังไม่ถึง 10% เลยทานได้ค่ะสบายใจ 2,000 นะสบายใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมนูที่เราคิดว่าคนที่มีปัญหาเรื่องปริมาณโซเดียมกลัวความดันโรคหัวใจหรืออะไรที่กำลังจะตามมา
นี่ก็กินไม่ได้นี่ก็กินไม่ได้นี่ก็กินไม่ได้ก็จะกลับมาเข้าร้านแล้วก็มากินได้อย่างมีความสุขเนาะใช่ครับจริงอาจารย์ถ้าอย่างนี้คุณหมอชิมเสร็จแล้วต้องถามก่อนผ่านไหมผ่านท่าดินแดงลาดพร้าวซอย35/1เป็นยังไงคะผ่านไหม10 10 10ไปเลยค่ะแต่10 10ไม่หักเลย10ไม่หักเลยอาจารย์หมอมีอะไรอยากจะฝากบอกกับคุณผู้ชมแล้วก็บอกกับเฮียไหมว่ารับประทานเค็มน้อยหน่อยมันดียังไงอาหารที่เรากินปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเยอะนะคะเพราะนั้นก็อยากจะฝากนะคะว่าทําทุกวันให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติก็คือค่อยลดไปรู้ว่าคนไทยติดเค็มทุกคนค่ะให้ลดลงมาทีละ 5% 10% พออย่าหักดิบแล้วก็มาทานร้านเฮียเนี่ยก็อย่าไปคิดว่ามันอร่อยจริงๆนะหมอไม่ได้โกหกเพราะว่าถ้าไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยอยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไปขายให้ผู้บริโภคอย่างนี้ไม่ได้ใช่ค่ะก็อย่างน้อยก็เป็นทางเลือกถ้าเราไม่อยากทำน้ำแกงไม่อยากทำอาหารทานเองเราก็มาที่ร้านทางเลือกของเราครับนะคะอาเฮียสุรศักดิ์คะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมที่รักและก็ห่วงใยสุขภาพเชิญมาเลยค่ะที่ร้านของเรามีอาหารไม่ทำลายสุขภาพเฮียเต็มที่ครับผมหลังจากที่ได้รับคำบอกเล่าจากคุณหมอนะฮะก็เลยมาคิดว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยอีกหน่อยก็จะเป็นประเทศเหมือนกับเป็นประเทศคนสูงอายุใช่เหมือนญี่ปุ่นในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นอยากฝากให้กับหลายๆคนได้คิดว่ายิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นเท่านั้นครับอาจารย์หมอดูซิอาเฮียเขาเป็นผู้ประกอบการที่คิดถึงคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคจริงๆครับน่ารักมากเลยยอมเปลี่ยนสูตรบรรพบุรุษเป็นหน้าสูตรนี้ประมาณปรับหลายสูตรหลายสิบปีใช่ไหมคะใช่ฮะใช่ครับเราทำเพื่อสุขภาพของคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมมาว่าชิมกันนะคะค่ะวันนี้ก็คงต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอวรวรรณชัยลินปะมนตรีที่มานั่งชิมนะคะแล้วก็มาพิสูจน์ว่าอาหารรสเค็มนั้นทำได้จริงแล้วก็ผู้ประกอบการยินดีร่วมโครงการแล้วก็ขอขอบคุณอาเฮียสุรศักดิ์ด้วยขอบคุณนะครับครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการรับประทานอาหารให้เค็มน้อยหน่อยหรือว่าลดเค็มลงไปเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่ขึ้นอยู่กับตัวคุณผู้ชมเองแล้วก็ทำกันที่บ้านเท่านั้นอย่าลืมนะครับผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งประเทศควรตระหนักนะครับเพราะคนต้องออกมากินกับข้าวนอกบ้านเนี่ยวันหนึ่งจำนวนเท่าไหร่เทียบแล้วเนี่ยแทบจะทุกวันที่ก็ต้องอาศัยแล้วก็ฝากท้องไว้นอกบ้านเพราะฉะนั้นอาหารนอกบ้านก็สำคัญอย่างอาเฮียสุรศักดิ์เนี่ยทำอาหารขายก็คิดถึงสุขภาพของคนกินนะครับคุณผู้ชมครับและในครั้งต่อไปอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมไปชิมอะไรที่ไหนอีกคุณผู้ชมห้ามพลาด นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมมารับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูปลานิล3รสคีโตมาฝากคุณผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้ปลานิลที่ตลาดเขาจัดการขอดเกล็ดควักไส้ทำความสะอาดเรียบร้อยเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็นำมาเอาขาเนี่ยใส่เข้าไปข้างในนะคุณผู้ชมดับกลิ่นได้ค่ะตะไคร้ก็เอาอันเล็กๆเนี่ยใส่เข้าไปข้างในนี้อันใหญ่ๆวางไว้ที่ในถาดคุณผู้ชมเล็กๆเนี่ยใส่เข้าไปนะคุณผู้ชมจะทำให้ช่วยดับกลิ่นคาวได้ดีทีเดียวเกลือค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเกลือฮิมาลายันนะคะพวกทฤษฎีคีโตนี่เขาระมัดระวังมากจะเค็มจะหวานอะไรเขาระวังกันไปหมดนะคุณผู้ชมนะเราก็ตามเข้าไปเขาบอกแบบนี้เราก็แบบนี้ไม่งั้นเขาไม่กินกับข้าวเราคุณผู้ชมบ้างเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมคะดูนี่เห็นไหมเอาตะไคร้มาวางแล้วก็หยิบน้องปลาพาน้องวางไปในถาดนะคะเสร็จแล้วก็พาน้องไปนึ่งค่ะแล้วหยิบอย่างนี้นะคะใส่ลงไปในรังถึงค่ะบ๊ายบายน้องแล้วก็พาน้องนึ่งค่ะปิดฝาค่ะคุณผู้ชมคะ 25-30 นาทีในระหว่างที่เรารอให้ปลาของเราสุกเรามาทำน้ำปรุง3รสแบบคีโตกันนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตเขาบอกว่าใส่ได้นิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะเราก็ใส่นิดหนึ่งเสร็จแล้วก็กระเทียม
กระเทียมกินได้พริกขี้หนูสับกินได้เขาบอกกีโตก็แซ่บได้พริกสีฟ้าแดงพริกสีฟ้าเหลืองก็ได้ผัดซะให้หอมๆพอหอมๆเสร็จก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนึงเอาล่ะพอน้ำลงไปเสร็จต่อไปนี้เราก็จะปรุงรสเกลือก็ต้องฮิมาลายันพิงซอลใส่ลงไปหวานก็ต้องเป็นอันนี้แหละเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้น้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลใส่ไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะเราก็ต้องเปรี้ยวหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้ต้องใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสนะครับแค่นี้ก็เปรี้ยวแล้วคือจริงๆอยากจะใส่แป้งให้มันดูข้นขลุกขลักนิดๆแต่ทำไม่ได้เพราะว่าตำรับคีโตก็ไม่จำเป็นเราจะไม่ใส่แป้งเพราะแป้งก็ไปเป็นน้ำตาลนั่นเองคุณผู้ชมก็น่ารับประทานนะใส่ใบมะกรูดซอยลงไปในน้ำปรุงในขณะที่ยังร้อนๆกลิ่นหอมชวนรับประทานมากคุณผู้ชมนี่เสร็จแล้วผักชีสักใบสองใบดีไหมคุณผู้ชมสักใบหนึ่งนอนแองแมงตรงนี้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมปลานิล3รสคีโตสำหรับใครก็ตามที่กำลังนิยมการรับประทานอาหารตามทฤษฎีการควบคุมหรือการดูแลสุขภาพก็คงจะถูกใจโดยเฉพาะตำรับคีโตนี้นะครับเอาละครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมชมได้เป็นประจำจากรายการกินได้ก็กินนะครับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint ช่อง23วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนวันจันทร์หน้าเราเจอกันนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสสมีอาหารไทยจานเดียวแบบง่ายๆแต่ทันสมัยมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูวุ้นเส้นน้ำยาใบชะพลูกับปลาแซลมอนทอดเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็มาทำน้ำยาสิคุณผู้ชมนี่ดูสีสิเป็นน้ำยาจริงๆแบบไทยๆพอเดือดก็ใช้ได้แล้วคุณผู้ชมส่วนนานาเนี่ยจะเอาเจ้าแซลมอนเนี่ยนะคะมาทำลาบปลาแซลมอนกันค่ะหอมมากตรงนี้หอมเข้าคั่วกับกลิ่นหอมแดงเจียวมากๆกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ